วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ YouTube ทุกๆคนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้แวะมาทักทายกันอีกนะคะในบรรยากาศของบรรยากาศสวยๆนะคะที่สวนรถไฟนะคะบ้านเราเนาะพอดีโฟก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะคือถ่ายรูปเอาท์ดอร์นี่เป็นสถานที่ที่โฟพามาถ่ายรูปที่สวนรถไฟเนาะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเคยมากันหรือยังนะคะมุมนี้สวยมากเลยเหมาะกับการถ่ายรูปโปรไฟล์สวยๆนะคะในการนะเอาไปลงทำโปรไฟล์สวยๆในเว็บไซต์หาคู่นะคะจะทำให้เรามีโอกาสนะคะได้เจ ทำให้รูปของเราเนี่ยก็คือสวยสะดุดตาในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติทำให้หรือว่าคือชายหนุ่มนะคะได้เกิดการจินตนาการเนาะไหนจะบรรยากาศสวยๆที่เมืองไทยนะคะทำให้เขาแบบอยากจะมาอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นการโฆษณาเป็นการเชิญชวนทำให้หนุ่มๆเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้มันมีส่วนมากเลยนะคือโฟมมองว่าในเรื่องของรูปถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะให้สาวๆก็คือใส่ใจในเรื่องของการถ่ายรูปโปรไฟล์นะคะคือถ่ายยังไงให้มันปังถ่ายยังไงให้มันแบบดูสวยในการเลือกเสื้อผ้าเลือกโลเคชั่นต่างๆคือจริงเราไม่ต้องไปไกลนะคะคือเนี่ยมาแถวสวนจตุจักรหรือว่าสวนรถไฟหรือว่าจะเป็นพวกสวนหลวงอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะทำให้แบบ อย่างน้อยคือเรียกว่าอะไรคือเราใส่ใจในเรื่องของแบบว่าคือภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยทำให้แบบคือโปรไฟล์เรามันน่าสนใจดูสะดุดใจดูสิคะว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปกับแบบว่าคือรูปดอกไม้สวยๆด้านหลังอะไรเงี้ยคือเราลองคิดดูว่าถ้าเราถ่ายคือใส่ชุดที่มันแบบเฮ้ยมีสีสันดูน่าสดใสแล้วก็ถ่ายกับโลเคชั่นสวยๆแบบนี้นะคะรับรองได้เลยว่าแบบคือภาพเราเนี่ยจะเป็นภาพที่สะดุดตาแล้วก็คือดูโดดเด่นมากที่สุดแต่งหน้าแต่งอะไรคือให้มันดูโอเคนะคะให้มันดูแบบไม่ต้องเวอร์มากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือดูให้ไม่มีความสดใสมีความน่ารักฟรุ้งฟริ้งอะไรเงี้ยค่ะคือแค่นี้เนี่ยนะคะรับรองว่าโปรไฟล์ของคุณจะปังอย่างแน่นอนนะคะก็วันนี้นะคะก็เอาโฟแวะมาทักทายกันนะคะในช่วงบรรยากาศช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะของวันพฤหัสเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีการตอบคำถามหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวโฟก็จะแวะมาทักทายกันแล้วก็มาตอบคำถามให้ในช่วงของ Q&A Friday นะคะก็สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะได้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ